ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์อัญเชิญสังฆทานพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ถวายแด่พระสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ที่วัดอุโบสถวัดพระวรราชาธินัดดาาศอําเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์อัญเชิญสังฆทานพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลถวายแด่พระประหลัดเอกทั์ อาจารโวัดพระวรราชาธินัดดา마ศที่มาร่วมสวดพระพุทธมนต์สับปกรณ์และเจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระรบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนาถ ณลานพระราชวังดุสิตรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่9มิถุนายน2,560ที่ผ่านมาวัดพระพอระชายาทินัดดามาศเดิมที่ชื่อว่าวัดทุ่งเฉลียงตั้งอยู่ที่บ้านทรัพย์อุดมมงคลหมู่ที่5ตำบลหนองยางทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์มีเนื้อที่จำนวน109ไร่2งาน89ตารางวาสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2337 เนื่องด้วยพบซากอุโบสถหลังเก่าอยู่ในป่าดงดิบปี2536ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดซับน้อยธรรมรัศมีและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดตามมติมหาเถรสมาคมเป็นวัดซับน้อยพัฒนาและเป็นวัดซับอุดมมงคลธรรมะตามชื่อหมู่บ้านและเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2559พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาธินัดดาาศ ทรงพระกรุณารับวัดไว้ในพระอุปธรรมและพระราชทานนามของพระองค์เป็นชื่อวัดใหม่ว่าวัดพระวรราชาธินัดดามาศปัจจุบันมีพระพิสุจำพันษาจำนวน32รูปสามเณรห้ารูปรวม37รูปโดยมีพระภาวนาม,ง,มงคลาจารย์เป็นเจ้าวาดในปัจจุบัน